ชาหรือกระท่อมปริมาณมากเนี่ยทำให้มีการอาเจียนแล้วก็ร่างกายขาดน้ําเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าร่างกายขาดน้ําเนี่ยถ้าภาษาที่พูดกันเองก็เรียกว่าหน้าซีดหน้าเหลืองนะครับลักษณะปากจะแห้งนะครับแล้วก็มีตาโหลดูหน้าตาซีดเซียวครับคนไข้ดูอ่อนเพลียถ้าหากว่าเราสามารถคําชีพจรได้เนี่ยชีพจรก็จะเต้นเร็วมากบางครั้งเนี่ยถ่ายมากอาเจียนมากจนกระทั่งพวกความดันตกก็มีได้จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่อาการจะไม่ค่อยรุนแรงนะครับถ้าหากว่าเราปฐมพยาบาลอย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าร่างกายเสียน้ําเราก็ดื่มน้ําเกลือแร่ครับทดแทนเข้าไปถ้าหากว่าที่บ้านไม่มีน้ําเกลือแร่ครับก็อาจจะใช้น้ําเปล่าผสมน้ําหวานหรือว่าใส่น้ําอัดลมเล็กน้อยครับแล้วก็อาจจะใส่เกลือเล็กน้อยเหมือนน้ําเกลือครับให้ดื่มทดแทนได้เหมือนกันโอ้เนี่ยค่ะมันมีผลต่อร่างกายนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความรู้ในการใช้งานด้วยนะคะครับ